ears คนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีหูกลางอ่ะจะทำให้หน้าดูเล็กนะคะเขาจะมีคนสอนเลยเนาะว่าเราจะต้องขยับคอยังไงเพื่อให้มีเทียนเอ๋อจิ่งกันเลยทีเดียวทุกคนกลัวแบบคอยาวนะเห็นปะไม่เห็นไหล่เป็นซีเรียสจริงๆแต่พอเขาตัดต่อให้ไหล่ไม่เหลี่ยมปุ๊บมันดูแปลกตาไปเลยทันทีรูปที่ผู้หญิงคนนี้ถืออยู่มันคืออะไรนะว่าแบบทำไมเขาต้องการเอาแบบสะดือแบบนี้ไปแบบทำให้แบบหรือว่าเขาอยากมีสองสะดือหยุดห้ามเกลียดตัวเองเราคือมนุษย์ค่ะทุกคนสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel เพชรคลิปนี้ค่ะทุกคนเรา2คนนะคะจะมาพูดถึงเรื่อง beauty standard หรือว่ามาตรฐานความสวยนั่นเองถามแหวนก่อนเลยดีกว่าว่า beauty standard ของที่จีนเป็นยังไงบ้างแบบไหนถึงเรียกว่าสวยในประเทศจีน beauty standard นะคะภาษาจีนเราเรียกว่าเฉินเหม่ยเปียวจุ่นจริงๆถ้าพูดถึงเฉินเหม่ยเปียวจุ่นอะอย่างแหวนตัวเองนะก็แบบนึกออกคำว่าแบบตัวขาวตาโตจมูกดองแบบสูงอ่ะจริงๆเราเรียกว่าปีสุดเก้าปีเหลียงแบบเนี้ยหน้าเด็กแบบหน้าเด็กแบบเนี้ยหน้าเหมือนแบบนักเรียนมัธยมอ่ะก็จะแบบรู้สึกแบบยังเด็กอยู่ยังไม่แบบโตเป็นแบบผู้ใหญ่แบบเนี้ยบอกก็รู้สึกว่า beauty standard อ่ะเฉินเหม่ยเปียวจุ่นของจงกัวกับไทกัวก็ชาบตัวนะก็คล้ายๆกันเพราะว่าของเราก็แบบนิยมตัวขาวตาโตจมูกโด่งหน้าเล็กอะไรแบบนี้น่าจะเป็นแบบ beauty standard ของฝั่งเอเชียซะส่วนใหญ่ช่วงที่ผ่านมาค่ะทุกคนจะบอกว่าที่จีนเนี่ยเขามีเทรนด์ความสวยแบบแปลกๆที่ไปกันแบบเวอร์วังมากบอกเห็นแล้วแบบคนเราจะสวยนี่ต้องขนาดนี้เชียวเหรอขนาดนั้นเลยคลิปนี้เราก็เลยจะพาทุกคนมาดูว่ามีอะไรบ้างที่พี่สาวชาวจีนเขาไปสุดกันจริงๆแล้วต่อมานะคะเนื้อหาที่เราจะพูดถึงไม่ใช่หมายความว่าถ้าคุณไม่มีก็หมายถึงไม่สวยนะคะแต่เรากำลังจะพูดถึงเป็นเทรนด์ที่กลุ่มหนึ่งอ่ะเขาแบบชอบคุยชอบพูดแบบนั้นค่ะสิ่งที่เราจะพูดต่อไปเนี้ยถึงแม้ว่าคุณไม่มีสิ่งนี้ไม่ได้แปลว่าคุณไม่สวยใช่แต่ว่ามันเป็นแค่สิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งเขาชอบในช่วงเวลาหนึ่งใช่ค่ะถึงแม้ว่าคนจีนนะเราก็รู้สึกกลุ่มนี้อ่ะเขาแบบทำมากเกินไปนะแบบไม่ปกติเข้าใจป่ะขนาดคนจีนเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่ามันไปสุดมากจริงๆถูกต้องค่ะไทยกลัวเฟินล่ะและในคลิปนี้นะคะเราก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีก็คือเซราวีด้วยนะคะเดี๋ยวตอนกลางคลิปเนี่ยเราจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆจากเซราวีเนาะเซราวีเนี่ยมาสนับสนุนคลิปของเรานะคะช่องเพชรแซดทำให้ช่องของเราไปต่อกันได้เพชรก็อยากให้ทุกคนเนี่ยสนับสนุนเซราวีกันด้วยนะคะเริ่มจากอย่างแรกนะคะแล้วดูภาพนี้อ่ะเธอรู้ไหมอันนี้คืออะไรเสื้อไงใช่นี่เห็นปะอยู่ด้านขวานะเห็นปะเสื้อที่มีสีเทากับสีดำอ่ะอันนี้คือเสื้อผู้หญิงนะคะไม่ใช่เสื้อเด็กแต่ที่เสื้อที่อยู่ด้านสายาที่แบบมีการ์ตูนใช่ไหมคือเสื้อเด็กอ๋อก็คือเขาเทียบกันว่าเสื้อเด็กกับเสื้อผู้หญิงมันตัวเท่ากันเลยใช่ค่ะจริงๆที่จีนมีผู้หญิงตัวเล็กมากเยอะเลยนะจริงเหรอเจ๋งไม่ใช่จริงๆนะคะมีคนถึงกับเอาไปวัดกับไซส์แมวนะคะแล้วแมวก็ใส่ได้ค่ะนี่มันตัวเล็กขนาดนั้นเลยอ่ะใช่ต่อไปนะคะก็คือเทียนหรือจิ๋งเนี่ยคอต้องยาวแล้วก็จีเจียวเจียนแบบเชี่ยวเดอร์ของเราอ่ะแบบเป็นสี่เหลี่ยมเทียนเอ๋อจิ๋งนี่คำว่าเทียนเอ๋ออ่ะมันคือสวอนคอยาวเหมือนหงใช่ก็แบบสวยแบบวัวแบบคอยาวนะเห็นปะไม่เห็น นี่วัวเห็นคนในรูปแล้วอะวัวรู้สึกแบบเขาคอยาวจริงวัวคอยาวไม่เท่าเขาเลยอะนี่แล้วนี่คิดว่าทำไมเขาจะต้องแบบอยากมีเทียนเอ๋อจริงด้วยอะแบบคอยาวเหมือนหงอะเขาอาจจะรู้สึกถ้ามีคอยาวอะทำให้คนเราน่ารู้สึกแบบมีชีวิตชีวาไหมมีชีวิตชีวาโยจิงเฉินใช่ก็แบบรู้สึกแบบวันนี้แบบจริงเหรอนี่แล้วถ้าวอคอแค่นี้วอดูไม่มีชีวิตชีวาหรอก็ไม่ใช่เนาะเดี๋ยวไม่รู้ทำไมเขามีความคิดเห็นแบบนี้มาจากไหน
ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปในเสี่ยวหงซูนของคนจีนนะคะเขาจะมีคนสอนเลยเนาะว่าเราจะต้องขยับคอยังไงเพื่อให้มีเทียนเอ๋อจิ่งกันเลยทีเดียวทุกคนเขาแบบขนาดนี้เลยแล้วก็มีคอยาวเหมือนหงไม่พอจะต้องมีไหล่เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะจ๊ะไหล่เหลี่ยมถึงขั้นแบบวอไปเห็นคนเอารูปลิซ่ามาตัดต่อคือตอนแรกอะลิซ่าแบบไหล่เป็นสี่เหลี่ยมจริงๆแต่พอเขาตัดต่อให้ไหล่ไม่เหลี่ยมปุ๊บมันดูแปลกตาไปเลยทันที มีคนอ่ะเขาแนะนำให้ไปฉีดยาเข้าใจปะเหมือนฉีดโบท็อกฉีดอะไรพวกนี้ใช่ไหมใช่ๆๆให้แบบคอยาวไหล่เหลี่ยมแบบเนี้ยคนที่เขาแบบชอบเขาก็คงไปสุดจริงๆใช่ใช่ค่ะส่วนอย่างถัดไปนะคะก็คือจิงหลิงเอ๋อ elf earsคนจีนเนี่ยเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามีหูกลางอ่ะจะทำให้หน้าดูเล็กนี่เห็นปะนี่อ่ะดูนี่ดูอ่ะแบบนี้เนาะแบบนี้ธรรมดาบอเห็นแต่กะละมังเราเลยก็ไม่ใหญ่หน้าก็ไม่เอ๊ะหน้าเล็กจริงอ่ะนี่จะเหมือนเยาว์กล้วยแปลว่าอะไรเยาว์กล้วยก็แบบผีประมาณเนี้ยเดี๋ยววอจะลองบ้างนะสมมติว่าวอหูแค่นี้ใช่ป่ะแล้ววอหูกลางออกมาเฮ้ยมันทำให้ดูเล็กจริงนะเฮ้ยดีวออยากทำหูกลางเลยอะวอดูหน้าเล็กอะเอาแล้วเอาแล้วเริ่มหลงไปกับบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วไม่หยุดแค่นี้นี่อย่างที่ทุกคนเห็นในรูปเลยนะคะเขาเอารูปมาเปรียบเทียบเลยระหว่างรูปแรกที่หูไม่กลางหน้าเขาก็จะดูกลมๆใช่ไหมจริงๆก็หน้าไม่ได้เรียกว่ากลมเลยนะแต่พอหูกลางออกมาปุ๊บหน้าดูเล็กทันทีที่ตอนนี้เราแบบมีที่ท้าวบอกมีขายสิ่งที่แบบเหมือนทำให้หูของเราแบบนี้ได้กลางออกมาหรอจริงหรอนี่ซื้อให้วอหน่อยได้ไหมจริงปะวออยากลองโอเคแล้วต่อไปนะคะหูเตี๋ยกูถูกต้องแบบเหมือนแบบบัตเตอร์ฟลายกระดูกข้างหลังของเราเนี่ยจะต้องเหมือนกับปีกผีเสื้อค่ะทุกคนบางคนอ่ะเขาคิดว่าดูมีแบบกระดูกผีเสื้อแบบรู้สึกแบบเซ็กซี่นะใส่เสื้อแบบที่แบบโชว์หลังเราเห็นกระดูกชัดๆมันดูเซ็กซี่ถึงแม้ว่าผมมีกระดูกเสื้อแบบผีเสื้อผมก็ไม่กล้าใส่อ่ะการที่มีกระดูกนูนขึ้นมาด้านหลังแบบนี้จริงๆเป็นโรคด้วยนะนี่เขาเรียกว่าสคาปูล่าวิงกิ้งสะบักนูนสะบักลอยคือถ้าเกิดว่าเราจะต้องสวยแบบนั้นแต่ตามมาด้วยโรคผมไม่เอาดีกว่าก่อนที่จะไปกันต่อในเรื่องถัดไปนะคะเรามาพูดถึงสปอนเซอร์ของเรากันก่อนดีกว่าค่ะนั่นก็คือเซรา V นะคะเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิวค่ะทุกคนเรามาพูดถึง Beauty Standard โยงเข้ากับเรื่องสิวในมุมมองของเรากันหน่อยดีกว่านะคะเพชรรู้สึกว่าหลายครั้งเลยเนาะที่คำว่า Beauty Standard เนี่ยทำให้ใครหลายๆคนรู้สึกไม่มั่นใจไม่พอใจกับตัวเองหรือบางครั้งถึงขั้นด้อยค่าตัวเองเลยเพชรเนี่ยก็เคยเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนกันแต่พยายามที่จะเบรกตัวเองด้วยคำพูดที่ว่าเราคือมนุษย์ค่ะทุกคนอะไรที่มันเป็นธรรมชาติเกิดขึ้นกับเราอะอย่างเช่นรูขุมขนการเป็นกระหรือการเป็นสิวอะถ้าเกิดมันเกิดขึ้นกับตัวของเพชรเองอะเพชรจะพยายามหยุดตัวเองด้วยการบอกว่าหยุดห้ามเกลียดตัวเองสิ่งเหล่านี้คือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์เพชรก็จะรู้สึกว่าเราสามารถดึงตัวเองกลับมาได้ถามแหวนดีกว่าเห็นหนีเนี่ยหน้าใสๆแบบเนี้ยเคยเป็นสิวบ้างปะเนี่ยนี่นี่ไม่เคยเห็นเราบอกมีช่องนึงเป็นแบบสิวเต็มหน้าเลยจำได้ปะน่ากลัวแบบเคยแบบไปนะแบบมีประมาณ66นี่แล้วทำไมมันตอนนั้นมันขึ้นมาเยอะขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันนะ2ครั้งแต่ว่าวอก็เคยมีช่วงนึงเหมือนกันที่สิวบุกเหมือนแบบคุณหมอบอกว่าเป็นด้วยแบบอายุอ่ะประมาณ25อย่างเงี้ยมันจะเริ่มมาแล้วมันก็มาเต็มเลยแบบช่วงตรงเนี้ยแบบรอบปากรอบจมูกจนตอนนั้นแบบเครียดมากเลยแต่มันก็หายแล้วนะคะใครมีสิวอยู่ตรงหน้านะคะตอนนี้เรามี3ขั้นตอนนะมาบอกทุกคนดูแลปัญหาสิวอย่างครบวงจรด้วย3ผลิตภัณฑ์จากเซราวีค่ะทำความสะอาดล้ำลึกกำจัดสิวที่ต้นตอพร้อมป้องกันสิวใหม่ด้วยเซราวี Blemish Control Cleanserต่อด้วยการจัดการสิวด้วยเจลแต้มสิว CeraVe Blemish Control Gel และเคลียร์รอยดำสิวปรับผิวให้เนียนและแข็งแรงด้วย CeraVe Resurfacing Retinol Serum ตัวแรก CeraVe Blemish Control Cleanser จะเป็นคลีนเซอร์ล้างหน้าที่จะคลีนผิวล้ำลึกแต่ก็ยังอ่อนโยนช่วยกำจัดสิวที่ต้นตอแล้วยังสร้างประกันผิวให้แข็งแรงแล้วก็ชุ่มชื้น
ตัวนี้นะคะไม่มีน้ำหอมสบู่น้ำมันแอลกอฮอล์หรือพาราเบนนะคะแปลว่าคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้ค่ะและที่สำคัญตอนที่เราเป็นสิวอยู่เนี่ยควรที่จะใช้อะไรที่อ่อนโยนกับผิวเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยิ่งเหมาะเลยค่ะตัวที่2 CeraVe Blemish Control Gel หรือเป็นเจลแต้มสิวนั่นเองน้องจะช่วยรักษาสิวด้วย AHA และ BHA แล้วก็ช่วยสร้างผิวให้แข็งแรงด้วยเซรามาย3ชนิดแล้วก็ไนอาซินามายค่ะน้องตัวนี้นะคะจะใช้เป็นเจลแต้มสิวเฉพาะจุดหรือว่าจะใช้เป็นมอยเจอร์ไรเซอร์ทาทั้งหน้าก็ได้เหมือนกันค่ะตัวที่3 CeraVe Resurfacing Retinol Serum เป็นเซรั่มเรตินอลที่ช่วยเคลียร์รอยดำสิวพอพูดถึงเรตินอลเนี่ยเราก็จะนึกถึงการผลัดเซลล์ผิวเก่าแล้วสร้างผิวใหม่ค่ะแต่เรตินอลของตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบอ่อนโยนเหมาะกับผิวเป็นสิวโดยเฉพาะเลยหรือคนที่เพิ่งเริ่มทาเรตินอลก็ใช้ได้ค่ะสามารถใช้ได้ทุกวันไม่ทำให้แสบเพชรชอบที่เท็กเจอร์ของเขาเนี่ยละมุนสบายผิวสุดๆทาแล้วไม่คันไม่ยิบเลยค่ะหน้าที่ของเขานะคะคือเรตินอลเนี่ยจะช่วยผลัดผิวให้เรียบเนียนขึ้นแล้วก็ยังมีลิโคริสช่วยลดรอยดำสิวพอสิวหายแล้วเนี่ยก็ไม่ทิ้งรอยดำด้วยนะคะที่สำคัญเลยช่วยฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงด้วยเซรามาย3ชนิดที่จำเป็นต่อประการผิวเราแล้วก็ยังมีไนอาซินามายที่ช่วยปลอบประโลมผิวมั่นใจได้ในเรื่องของความอ่อนโยนเลยค่ะแล้วด้วยความที่น้องเรตินอลตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยผลัดเซลล์ผิวใช่ไหมคะเราจึงควรใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นเนาะส่วนตอนกลางวันต้องห้ามลืมทาครีมกันแดดด้วยนะคะส่วนใครนะคะอยากใช้เรตินอลเพื่อที่จะหวังผลเรื่องของริ้วรอยตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะใช้กันได้แบบยาวๆเลยทุกคนจะเห็นเลยว่าทั้ง3ตัวนี้จะช่วยรักษาสิวเป็นขั้นตอนเลยนะคะถ้าเกิดเราเป็นสิวเราจะต้องกำจัดสิวที่ต้นตอทำความสะอาดผิวให้สะอาดแล้วรักษาสิวให้หายไปพอสิวหายก็จะต้องลดรอยดำและทำให้ผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นไม่ให้กลับมาเป็นสิวอีกนะคะเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้3ตัวควบคู่กันเป็นโรทีนค่ะคลีนเซอร์ใช้ตอนเช้าและตรงกลางคืนเจลแต้มสิวใช้ตอนเช้าหรือระหว่างวันนะคะและเซรั่มใช้ตรงกลางคืนก่อนนอนนะคะถ้าอย่างประจำนะคะจะช่วยทำให้ปัญหาสิวดีขึ้นเลยค่ะทุกคนนะคะสามารถหาซื้อเซราวีได้แล้วนะคะที่วัตสันบูทส์อีฟแอนด์บอยบิวเทียมร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลชั้นนำเลยค่ะหรือซื้อผ่านทางออนไลน์ผ่าน Convi, Lazada, Shopee ในร้าน Official ของ CeraVe ได้เลยนะคะ Beauty Standard อย่างถัดไปทุกคนเพชรรู้สึกว่าโอ้โหอันนี้มันสุดเหมือนกันนี่ทุกคนดูออกไหมว่ารูปที่ผู้หญิงคนนี้ถืออยู่มันคืออะไรมันคืออะไรคะแบบอันนี้ว่าเกาตู่ฉีก็ได้มันคือสะดือสะดือใช่ภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะเกาตู่ฉีตู้ฉีเนาะตู้ฉีจริงๆนะแบบเราก็คิดไม่รู้เรื่องนะว่าแบบทำไมเขาต้องการเอาแบบสะดือแบบนี้ไปแบบทำให้แบบหรือว่าเขาอยากมี2สะดือ ใช่เขาอยากจะมี2สะดือ ไม่ใช่คืออย่างนี้นี่อันเนี้ยวอไปหามาเวลาที่ผู้หญิงอะใส่เสื้อครอปเนาะแล้วก็ใส่กางเกงอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าเรามีสะดือที่สูงอ่ะจะทำให้ดูขายาวขายาวอยู่แล้วไม่ต้องซื้ออันนี้นะก็มีขายาวไงบอกคนขาสั้นอ่ะบอกยังอยากลองใช้เลยเกาตู้ฉีเนี่ยสะดือสูงแล้วอันเนี้ยบอกเพิ่งได้ยินล่าสุดเลยปกติอ่ะสะดือหนีจะเป็นรูปวงกลมใช่ปะสะดือคนเรามันจะเป็นรูปวงกลมใช่ปะแต่เทรนล่าสุดเขาเชื่อว่าถ้าเกิดสะดือเป็นรูปเลขหนึ่งอ่ะแปลว่าสะดือสวยใช่แบบมันจะเป็นแบบเนี้ยเขาบอกว่ามันทำให้ดูแบบสะดือสวยอ่ะดูแบบหุ่นดีอ่ะคือแขมแบบมอเตอร์เขาก็มีสะดือแบบนั้นใช่ไหมนางแบบอ่าฮะใช่ใช่ใช่เออแล้วก็เรามีอันนึงอ่ะที่แบบชื่อว่า A41 A4 เข้าใจปะกระดาษ A4 แบบเนี้ยอันนี้ว่าเคยเห็นก็คือหมายความว่า L ของตัวเองอ่ะจะแบบเล็กเท่า AC ใช่เขาแบบก็แบบเอา AC แบบมาไปทั้งทีว่าอาจจะ A3 ไหนโชว์ดิบอกอาจจะ A3 เหมือนกัน Beauty Standard อย่างสุดท้ายนะคะก็คือจูการถวยหรือว่าขากระบอกไม้ไผ่เออใช่พูดถึงอันนี้อ่ะฉันก็นึกถึงน้องสาวฉันเองค่ะน้องสาวนี่ทำไมน้องสาวนี่ขาเล็กก่อแบบโอ้โหมันแบบรู้กันเล็กเป็นกระบอกไม้ไผ่หนีเชื่อป่าวว่าเวลาวอเห็นแบบ
คนขาสวยๆว่าจะอิจฉามากเพราะว่าวอเป็นคนขาสั้นนี่เคยไม่ชอบตัวเองเพราะตัวเองขาสั้นด้วยแต่ก็พยายามที่จะแบบบอกตัวเองอยู่ว่าแบบมันเป็นสิ่งที่แม่ให้มาพ่อให้มาจงรักษามันไว้แบบเนี้ยจริงๆเราคิดว่านะแบบไม่รู้ว่าขาของเราจะเป็นยังไงอ่ะมันก็คือแบบขาที่แข็งแรงใช่ไหมเรารู้สึกว่าคนอื่นเขาขาแบบยาวอ่ะเพราะว่าอันนั้นคือสวยจริงๆก็คือแบบbeauty standard ของเราไม่เหมือนกันคือจริงๆแต่ละคนก็มี beauty standard ของตัวเองใช่ไหมแต่อันนี้คือความสวยที่จากข้างนอกคือคนอื่นครับเขาสามารถรู้จักเราอ่ะจากความข้างนอกของเราได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราจะแบบไปเป็นเพื่อนกับคนหนึ่งหรือว่าไปแบบไปสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆใช่นี่ต้องเอาแบบความสวยจากในใจของเรานะคะใช่ถูกต้องเลยค่ะหรืออย่าทิ้งปิดได้สวยมากปรบมือให้อย่าทิ้งค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าคลิปนี้เนี่ยเราเอามาพูดให้ฟังนะคะให้ทุกคนเห็นว่ามันมีสิ่งนี้ที่คนอื่นเขาคิดกันอยู่บนโลกนี้จริงๆอย่าเอาไปตีกรอบให้ตัวเองว่าเราจะต้องเป็นตามแบบนี้นะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย